Assalamu alaikum everyone, Sam, and this is the reaction. Back with another reaction, my lovers. Big hug for me. This teaser, I'll read this. Like, the must mess up story. In the end, grand. Like, I don't want to say this word. It is F. K.D. You know, with your hand you can do it. My Twitter, my Instagram, it is here. Support me, love me, give me love, suggest requests, smash the button, subscribe, give me love here. I love you all. Give me love. Yeah, my name is Isamir, I'm from Algeria, Middle East. Yeah, right. My Twitter, my Instagram, it is here. Follow me free, give me love too. Yeah, and let's start with this mess up story. Like 13 minutes, oh my god. เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้มันไม่ใช่เรื่องราวที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันไม่ใช่เหมือนว่าผมไปทำอะไรแย่ๆมาแล้วผมออกมาเล่าแต่ว่ามันเหมือน love this animation I love this animation like it's animation story and that's like I love this animation I love animation อันนี้จนภายมากกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยมิตรภาพการต่อสู้สงครามและศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายมันเป็นเรื่องราวที่ทำให้คุณได้ฉุกคิดจริงๆว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กป.2จริงหรอมึงต้องดูหรือเปล่ามึงหลอกกูใช่ไหมผมไม่สามารถยืนยันอะไรคุณได้ครับเพราะถึงแม้ว่าผมจะมีพยานซึ่งเป็นเพื่อนร่วมของผมที่ยังติดต่อกันเป็นระยะในตอนนี้แต่มันก็ไม่เคยมีบันทึกหรือรายลักษณ์จริงๆจังเพราะในตอนนั้นกูเขียนชื่อกูอย่างลำบากเลยแต่ไงก็ตามครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในช่วงป.2ของผมและมันเป็นผลพวงมาจากในช่วงวันหนึ่งที่ผมได้วางแผนทำเรื่องซุ่มติงเอาไว้ด้วยความอยากเป็นผู้นำของผมนั้นที่มาจากช่วงอนุบาลหนึ่งก็ถ่ายทอดมาจนถึงช่วงประถมผมอยากที่จะให้เอพิโซดที่2ครับมีรสชาติที่แตกต่างจากเอพิโซดแรกเอพิโซดแรกครับความชิบหายของมันคือความเหี้ยและความจังไรของตัวผมเองแต่ในเอพิโซดนี้ครับผมอยากจะนำเสนออะไรที่มันดูแปลก Wait why I'm laughing why I am laughing และที่สำคัญครับเนื้อหาทั้งหมดในวิดีโอนี้แนะนำใช้วิจารณญาณในการดูแล้วก็อะไรที่มันดูไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปทำตามถ้าอายุต่ำกว่า18ปีนะครับไปเรียกพ่อมาดูบอกพ่อมาซื้อฟิกเกอร์ด้วยแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปเลยครับทีนี้ทุกคนเข้าสู่ตลับซีรีส์เล็กที่ผมทำมาเพื่ออธิบายความเป็นมาของตัวเองในซีรีส์นี้ที่มีเพียงแค่ปีละครั้ง2020ครับผมขอกลับมาด้วยชาติแบบใหม่และความอีพิคแบบ Talking so fastและในเอพิโซด2ครับผมจะนำพาทุกคนเข้าสู่ความจริงอันเหนือจินตนาการของเด็กผมและเรื่องเล่าที่คุณไม่สามารถที่จะหาความจริงที่ไหนได้ในชิพหายชายบู๊วันนี้ขอนำเสนอในช่วงวันที่ผมครับThis mess up I swear this mess up This mess upไม่ทราบเด็กที่เกิดในครอบครัวชนชั้นกลางถึงยากจนที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าห้องหนึ่งแถวไหนรู้และในจุดหนึ่งพ่อแม่ผมก็ตัดสินใจที่ย้ำอยู่แถวนี้และเป็นช่วงที่ผมได้เรียนอนุบาลซึ่งทำให้ผมนั้นเข้าใจพื้นที่ของแถวนี้เป็นอย่างดีนอกเหนือจากวันนั้นที่เกิดขึ้นครับชีวิตของผมก็ดูปกติดีแต่การกระทำในครั้งนั้นทำให้ Taking so fast I swear ผมกล้าที่จะทำอะไรต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นการขโมยของเล่นเวลาแม่ถามว่าผมเอาของเล่นมาจากไหนผมก็จะบอกว่าเก็บมาแล้วแม่ไม่เชื่อนั่นทำให้ห้องผมนั้นค่อนข้างที่มีของเล่นที่มากกว่าเด็กทั่วไปและมันฟรีแต่ความจริงแล้วผมไม่ได้ต้องการของเล่นใหม่ผมไม่ได้ต้องการของเล่นเยอะผมพอใจแบทแมนที่ผมมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมต้องการจริงๆ inside myself มันคือความรู้สึกที่ผมในวัยอนุบาลไม่สามารถที่อธิบายได้แต่มันคือความท้าทายครับไม่ใช่แค่ของเล่นครับหนังสือเรียนกูก็ขโมยหัวใจสั่นหนูชีพจรสูงขึ้นมันเป็นความ He make this story like be himself this story like รู้สึกที่ดีกว่าดูผู้หญิงเยี่ยวซะอีกนั่นทำให้ช่วงอนุบาล2ของผมครับเริ่มเป็นหาความรุนแรงมากขึ้นการแสดงถึงความเป็นใหญ่ของเรียนการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นประจำฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาในช่วงเรียนจบครับผมออกจากอนุบาลมาเข้าสู่ช่วงประถมจริงจังผมไม่มีเพื่อนสักคนลูกน้องในอนุบาลผมก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกแล้วอำนาจและความคิดที่คุณเก่งนักเก่งหนาคุณไม่สามารถเที่ยวไปใช้กับที่อื่นได้ผมเลยเริ่มที่จะหาเพื่อนในแถวบ้านผมมากขึ้นครับแล้วก็ไปเจอคนหนึ่งซึ่งอายุ This is everything messed up I swear น้องกับผมปีนึงแต่สแตทในเรื่องสตริงของมันเนี่ยสูงมาก
พูดกันง่ายๆครับผมต่อยแพ้มันแต่เราก็คบกันมาเลยครับเล่นเกมด้วยกันอาบน้ำด้วยกันทำอะไรด้วยกันจนเราทั้งสองครับตัดสินใจที่จะสร้างแก๊งแก๊งหนึ่งแก๊งแก๊งเราตั้งชื่อว่าแก๊งเด็กดีครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้ตั้งไว้เด็กดีแม่งเด็กเฮียที่ชัดผมเป็นหัวหน้าแก๊งเพื่อนของผมนั้นก็เป็นรองหัวหน้าแก๊งผมเป็นสมองเพื่อนผมเป็นกำลังเมื่อการก่อตั้งแก๊งสำเร็จครับนั่นทำให้แก๊งผมเนี่ยได้ครอบครองบริเวณสนามเด็กเล่นข้างๆห้องผมเนี่ยไปโดยปริยายแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ผม2คนที่เป็นยาของตั้งแก๊งครับมันยังมีแก๊งอีกมากมายอยู่ในละแวกนี้และเนื่องจากความโด่งดังของการตั้งแก๊งและเข้าแก๊งเริ่มแพร่กระจายมากขึ้น Oh my god it takes so fast เด็กทั้งหลายที่วิ่งเล่นกันอยู่ปกติก็เริ่มเชื่อหาแก๊งเข้ากันมากขึ้นซึ่งใครบ้านใกล้แก๊งไหนก็เข้าแก๊งนั้นแต่ว่ามันมีแก๊งหนึ่งครับแก๊งที่อยู่ใกล้กับแก๊งผมมากซึ่งดูแล้วเราก็น่าจะเป็นศัตรูกันมันเป็นแก๊งที่อยู่ข้างตึกครับแก๊งนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเด็กที่ผมไม่เคยเห็นหน้าหรือไม่ค่อยรู้จักมาก่อนทำให้ผมเกลียดขี้หน้าพวกแม่งและไม่อยากจะไปเหยียบแถวนั้นมากๆแต่อะไรกันครับคือชนวนที่ทำให้เกิดสงครามอันยิ่งใหญ่นี้ในช่วงตรงกลางระหว่างแก๊งเด็กดีและแก๊งข้างตึกครับมีทำเลหนึ่งที่เป็นทำเลทองและดีมากๆพื้นที่กว้างใหญ่และยาวมีแม่น้ำมีต้นมะพร้าวและสามารถ access ไปถึงคันนาได้ผมกับเพื่อนครับมักที่จะไปในที่ตรงนั้นและสร้างบ้านด้วยกันอยู่บ่อยๆแต่บังเอิญว่ามันไม่ใช่มีแค่ผมกับเพื่อนครับที่คิดแบบนี้แก๊งข้างตึกก็อยากมีใช่ everything mess up และทำเลที่ดีกันพื้นที่ตรงนี้ครับถูกเรียกว่าหลังตึก20ใครๆก็รู้ครับว่าถ้าเกิดแก๊งไหนได้ครอบครองพื้นที่หลังตึก20แล้วเนี่ยจะดูมีอำนาจและสามารถเข้าถึงอะไรต่างๆได้เยอะขึ้นและผมรู้ครับว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเกิดสงครามขึ้นมันจะต้องมีการนองเลือดในพื้นที่ตรงนี้และจะต้องมีแค่แก๊งเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปผมกับเพื่อนครับเริ่มหาลูกแก๊งกันมากขึ้นใช้ของในสนามไปเล่นครับเป็นพื้นที่ฝึกฝนร่างกายกระโดดบันได7ขั้นฝึกเดินทรงตัวผ่านชิงช้าสไลด์ผ่านสิ่งกีดขวางกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางทำลายสิ่งกีดขวางนี่แหละครับคือสิ่งที่หน่วย SAS ฝึกกันและใน ทุกวันที่เราฝึกฝนเราทำเวลาได้ดีขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่เราอีกฝ่ายก็เช่นเดียวกันด้วยจำนวนคนที่มากกว่าเด็กที่มาก He make army มากกว่าทำให้เรานั้นจะต้องฝึกเพิ่มมากขึ้นถอยหลังกลับไม่ได้แล้วครับนี่คือความตื่นเต้นที่ผมเฟ้นหามานานความท้าทายที่ผมไม่เคยเจอจากที่ไหนแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นคุณจะต้องสู้ร่วมกับเพื่อนร่วมโลกของคุณและในขณะที่เพื่อนผมกำลังกังวลอยู่นั้นผมบอกกับเพื่อนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการเองและสุดท้ายวันที่เราจะต้องได้ไปเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายก็มาถึงครับผมส่งทูตตัวแทนการเจรจาผมไปเพื่อร่างสัญญาในการลบและนัดวันที่จะตัดสินสัญญาได้ร่างเอาไว้ว่าอาวุธระยะไกลที่ใช้นั้นจะเป็นหัวแขกม่วงที่ค่อนข้างที่จะแก่และตกอยู่เต็มพื้นหลังและอาวุธระยะไม่ชินนั้นจะต้องเป็นอาวุธที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหลังจากสัญญาได้ร่างเสร็จสิ้นครับ10วันต่อจากนี้จะเป็นวันที่เราจะต้องตัดสินกันจริงๆผมนั้นใช้เวลา10วันมีค่าในครั้งนี้แบบการวางแผนการลบศึกษาพื้นที่และฝึกหนักขึ้นนานขึ้นจริงจังมากขึ้นผมพร้อมที่จะทุ่มแรงกายแรงใจของผมทุกอย่างเพราะว่าสงครามครั้งนี้ครับเราจะแพ้มันไม่ได้มันคือศักดิ์ศรีของผมมันคือศักดิ์ศรีของคนทุกคนและที่สำคัญครับมันคือการประกาศสัญญาอันยิ่งใหญ่ของแก๊งเด็กดีที่กำลังจะมาถึงแก๊งเด็กดีจะต้องเป็นที่หนึ่งในละแวกบ้านนี้ให้ได้ระยะเวลาผ่านไปผ่านไปและผ่านไปจนในที่สุดครับวันนั้นก็มาถึง and ในวันที่24กรกฎาคม2549วันนั้นคือวันที่ผมเก็บตังค์ได้20บาทไอ้สัตว์ตอนนั้นกูปอนหนึ่งเนี่ยกูจำที่อะไรอ่ะวันใดสักวันหนึ่งที่ผมอยู่ในช่วงปอนหนึ่งในวันนั้นหลังตึก20มี2กลุ่มที่กำลังมองหน้ากันอยู่นี่ไม่ใช่สงครามธรรมดานี่คือสงครามแย่งชิงพื้นที่และแน่นอนครับว่ามันสมองผมจะต้องทำหน้าที่เป็นอย่างดีในแก๊งเด็กดีครับเราจะแบ่งหน้าที่กันเป็นกลุ่มๆเพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นแม่ทัพที่คอยนำรบอยู่แนวหน้าของผมเนี่ยจะอยู่ในด้านหลังและเราจะมีหน่วยพยาบาลและก็หน่วยซัพพอร์ตที่อยู่ตามจุดต่างๆอายุเด็กๆนะครับก็จะมีตั้งแต่4ขวบไปจนถึง10ขวบนี่คือประชาชนที่ผมจะต้องปกป้องนี่คือสาเหตุที่ทำให้ผมทำงานขนาดนี้แม้ว่าเด็กจะมาขอเข้าแก๊งหรือแค่แวะมาซื้อไอติมเฉยๆคุณก็คือครอบครัวเดียวกับผมตามที่ไอน์สไตน์เคยบอกนะครับจินตนาการสำคัญกว่าความรู้สงครามจะเริ่มต้นในตอนเที่ยงตรงผมเงยมองดูดวงที่มันเจิดจ้าและก้มลงมาเป็นแสงตาแล้วแม่บอกว่าห้ามมองดวงที่มันเฮ้ยยังเลยวะผมถามน้องที่อยู่ข้างๆจะเที่ยงหรือไม่การเวลาเคลื่อนที่อย่างช้า
และเมื่อ1159เป็น1200หัวใจคงหยุดเต้นจักรวาลเรียงตัวเป็นเส้นตรงนี่คือช่วงเวลาของการฆ่านี่คือโชคชะตาและนี่คือจุดเริ่มต้นผมตะโกนออกไปยังสุดเสียงบู๊ดไม่คุณยินสั่นไหวในขณะที่คนกำลังนับ20กว่าคนกำลังเข้าปะทะกันและผมขอย้ำอีกครั้งครับว่าสงครามดุเดือดที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้คือเรื่องจริงการวาง strategy การแย่งชิงพื้นที่ที่เหนือกว่าเพื่อความได้เปรียบสิ่งนี้คุณจะหาได้จากเกมฟรีไฟและในพื้นที่ลบศักดิ์สิทธิ์นี้คุณก็สามารถมีสไตล์ได้ในแบบของคุณเข้าที่กำบังใช้พื้นที่รอบตัวคุณให้เป็นประโยชน์และเล็งที่หัวฝ่ายและในวันนี้ครับฟรีไฟมีคอนเซปต์ใหม่ก็คือ color your life ที่มีชุดที่หลากหลายมากขึ้นหรูหรามากขึ้นและคุณสามารถที่จะเป็นตัวคุณหรือเป็นใครก็ได้เพื่อให้คุณนั้นได้เข้าสู่สมองคุณแบบเท่ไม่เหมือนใครและยิ่งเด็กน้อยหลังเลิกเรียนแล้วก็แดกใส่ศพมันลิงก์อยู่ใน description ครับเมื่อเพื่อนผมนั้นเข้าไปชิดส่วนการได้สำเร็จผมก็เริ่มสั่งการให้เริ่มต้นปฏิบัติการสอนได้เลยทันทีหน่วยม้าเร็ว5นายที่ผมฝึกมาเป็นอย่างดีนั้นวิ่งเข้าไปและคว้างระเบิดข้ามหัวฝั่งพวกเดียวกันทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมากซึ่งส่งผลให้เพื่อนผมนั้นสามารถเชื่อมต่อไปได้และเมื่อหัวหน้าของนั้นเห็นท่าว่าจะไม่ดีการส่งจำนวนคนขึ้นมาสมทบเป็น3เท่าผมไม่สามารถต้านไปได้แต่นั่นคือสิ่งที่ผมคาดการไว้แล้วและในขณะที่แถวทับด้านหน้ากำลังจะแตกนั้นผมได้ส่งสารขึ้นไปเพื่อให้เริ่มต้นปฏิบัติการอันที่3หน่วยซุ่มยิงที่แอบอยู่ทางด้านบนนั้นเริ่มโจมตีออกมาหากกระสุนจำนวนมากของทั้งสองฝั่งเข้ากระทบกันตรงกลางสร้างความสับสนให้กับกองกำลังอีกฝ่ายและเพื่อนผมก็ใช้จักรนั้นโจมตีดันเข้าไปเรื่อยๆผมพูดออกมาโดยไม่ตั้งใจจากที่คาดการเอาไว้จินตนาการในวัยป.1ของผมนั้นโลดแล่นไปไกลมากจนลืมไปว่านี่คือการเล่นของเด็กในมิชชั่นนั่นเองบอสตัวแรกก็เกิดขึ้นมันเป็นใครไปไม่ได้มันคือเด็กม.2ผิวเข้มตัวสูงยักษ์ในร่างคนกำลังเดินขึ้นมาช้าๆผมที่พยายามจะเตือนเพื่อนให้ถอยมาก่อนแต่ด้วยความเสียงดังทำให้ไม่ได้ยินและความเลือดร้อนของเพื่อนคนนั้นบุกเข้าไปด้วยตัวคนเดียวโดนตกกระเด็นกองกำลังแนวหน้าผมนั้นโดนตกเรียบเป็นคนและบาดเจ็บแต่ผมก็คาดการณ์แล้วเช่นเดียวกันผมได้ส่งหน่วยสอบแนมไปก่อนหน้านี้แล้วคนพบว่าอีกฝั่งนั้นมีเด็กม.2ปฏิบัติการที่4เป็นปฏิบัติการที่ออกแบบเพื่อต่อต้านเด็กม.2โดยเฉพาะโดยผมจะส่งเด็กที่ถูกฝึกมาเป็นดีในด้านความเร็วช่วยการนำเชือกและวิ่งล้อมรอบเอาไว้เพื่อให้ไม่สามารถเชื่อมขยับไปไหนได้แต่แล้วโชคชะตาก็ได้เล่นงานผมเพราะอีกฝ่ายนั้นได้ส่งหน่วยกองกำลังพิเศษที่ถูกฝึกขึ้นมาอย่างกำลังและได้แอบแฝงตามจุดต่างๆในช่วงที่เกิดการปะทะขึ้นส่งผลให้เด็กของผมที่กำลังทำปฏิบัติการที่4นั้นล้มเหลวและผมไม่มีแผนเชื่อต่อกรอีกต่อไปกองร่างที่เหลือผมนั้นมักเชื่อเป็นเด็กผู้หญิงและหน่วยพยาบาลที่ไม่สามารถที่จะออกรบได้นี่เราจะแพ้แล้วเหรอนั่นคือเสียงที่อยู่ในใจของผมผมเดินหน้าต่อไปไม่มีแผนเชื่อหรอกครับแต่ผมรู้ว่านี่คือสิ่งที่ผมควรที่จะต้องทำในขณะที่กำลังเดินไปนั้นผมเห็นเพื่อนๆครอบครัวผมที่กำลังบาดเจ็บผมกำลังคิดว่าประสบการณ์ของผมนั้นในช่วงอนุบาลจะสามารถช่วยผมในสถานการณ์นี้ได้หรือไม่แต่แล้วผมไม่คิดออกครับวิธีหนึ่งวิธีเดียวที่จะทำให้ผมนั้นชนะสงครามนี้ได้และมันเป็นผลพวงมาจากนิสัยในวัยอนุบาลของผมตัวผมนั้นวิ่งขึ้นไปด้วยความมั่นใจและขึ้นไปที่บนเวทีหนึ่งๆกูไอ้แซดและแล้วของจริงก็ได้เริ่มต้นขึ้นHello, I don't get some mess up story. ผมสังเกตเห็นว่าเวลาผมโดนโจมตีนั้นผมมักจะโดนตีจากด้านข้างมันเป็นแผนที่ผมวางเอาไว้เพื่อครั้งนี้และครั้งเดียวโอกาสเดียวและสุดท้ายที่จะตัดสินโชคชะตาของศึกสงครามครั้งนี้ผมนั้นที่วิ่งช้าเข้าไปด้วยมือปราบปรายจากวุฒิเด็กม.2มันเห็นโอกาสดีต่อยเข้ามาได้ทันแต่ผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่มันคาดคิดพอในท้องของผมนั้นได้ใส่หนังสือคณิตศาสตร์สำหรับการสอนของเด็กป.2เล่มหนาไว้อยู่วันนี้เป็นวันจันทร์และผมขโมยหนังสือคณิตศาสตร์ของครูติดตัวมาดาเมจที่ประมาณ 100% สะท้อนออกไป 80เด็กม.2ก้มตัวลงคุกเข่าและเจ็บมือพร้อมกับพูดว่าพอก่อนผมนั้นหยิบหนังสือเล่มหนาขึ้นมาม้วนเป็นวงกลมแล้วฟาดใส่ไปแรงแล้วก็พูดออกมาว่าจินตนาการสำคัญของความรู้เพื่อนของผมที่ล้มนอนอยู่ที่ได้เห็นการต่อสู้นี้เกียรติชนี้ได้ลุกขึ้นมาและเช่นเดียวกับทัพแนวหน้าที่พร้อมใจกันสู้อีกครั้งหนึ่งแต่นี่มันแค่เริ่มต้นผมได้ส่งสัญญาณให้แนวหลังนั้นเริ่มต้นบุกขึ้นมาและยิงอย่างเต็มกำลังนี่คือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เรื่องราวอันมีเกียรตินี้ควรที่ถูกเล่าในนิทานก่อนนอนทุกเล่มภาพที่คุณเห็นต่อไปนี้ควรจะทำเป็นหนังสือสมุดระบายสีวางขายตามห้างชั้นนำทั่วไปผ
มยืนเท่มากจนลืมไปว่าอยู่ในระยะยิงของน้องโดนหัวพี่น้องเต็มสงครามของจริงเป็นเรื่องคนคือในครั้งแรกของทั้งสองกลุ่มที่ไปจับหน้ากันนั้นดุเดือดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่แล้วสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับได้มีพลทหาร10นายของฝ่ายที่กำลังวิ่งเข้ามาอย่างเต็มแรงพร้อมถืออาวุธที่เป็นหลอดไฟนี่มันคือการฉีกสัญญาของการลบผมเมื่อได้เห็นภาพแบบนั้นก็ได้พูดออกมาว่าไอ้เหี้ยมทำงี้ได้ไงวะผมไม่มีแผนรับมืออย่างนี้มาก่อนผมจะทำยังไงเพื่อให้ต้องปกป้องเพื่อนและครอบครัวของผมผมนั้นไม่สั่งให้ทุกคนถอยทัพนี่คือสถานการณ์ที่เราไม่สามารถรับมือได้ผมจำเป็นที่ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ดีที่สุดระยะเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมกำลังรู้สึกแน่นทำไมจะเกิดก็ต้องเกิดมั้ยและในขณะที่กำลังเตรียมรับการกระแทกอยู่นั้นยามก็ตะโกนจากชั้น5ว่าเลิกเล่นกันได้แล้วเด็กทุกคนหลังตึก21โคร้องด้วยความไม่พอใจแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านท้ายที่สุดแล้วสงครามก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แก๊งดีๆกับแก๊งข้างตึกก็ตกลงที่จะเซ็นสัญญาสงบศึกและใช้พื้นที่หลังตึก21ร่วมกันอย่างมีความสุขและนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เจอกันใหม่ในปีหน้าสำหรับชื่อผ่าชายฟูดเอพิโซดที่3เรื่องราวจังไรในวัยประถมที่3สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ You miss me up Okay You miss me upWhere I am. I mess up here. The story make me be mess up, and this mess up, and everything mess up, and you mess up. Oh my god. What do we say? Oh my god. If you love my reaction, it is here. My Twitter, my Instagram. Smash the button, subscribe, and suggest requests, and give me love, and...Wow, this mess up.